สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาเทสเกมนะครับทดสอบเกมนะครับโดยมาเป็นเกมแนว MMORPG บ้างนะครับเป็น Fantasy Star Online 2 New Genesis นะครับก็จะลองทดสอบกันดีกว่านะครับผมจะทดสอบโดยการที่ไม่ได้ปรับค่าอะไรเลยนะก็เข้ามาเล่นเกมแบบทื่อๆเลยนี่แหละนะก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ผมลองเข้าไปเล่นหน่อยหนึ่งแล้วนะเพราะว่าผมต้องลองเทสดูก่อนว่ามันเล่นยังไงเพราะไม่เคยเล่นจริงๆนะเกมนี้ก็มีมีเดียมไฮซูเปอร์แล้วก็อันต้านะต้องปรับที่ไฮเลยก็ได้นะครับเชดเดอร์เอาแบบโนมอลธรรมดาแล้วกันโอเคเข้าเกมอันนี้เล่นแบบไม่เสียบไม่ได้เสียบที่ชาร์จแบตนะครับก็ออนอยู่ที่25วัตต์ต้องข้ามเลยแล้วกันนะจอยนี้ก็มันถึงมันก็เซตเฮลเลยนะครับเป็นจอยแบบจอยของมันนั้นนะจอย Xbox นะครับเดี๋ยวข้ามสคริปต์ไปก็ได้แต่ลองดูก่อนตอนนี้อยู่ที่โทโบ25วัตต์นะเราปรับแบบไฮนะก็วิ่งอยู่ที่เฟรมเรท45นะครับเหลือ The enemies are scattering. Take them out with the dash attack. ก็สบายนะไม่ได้มีอะไรลื่นมากครับมีปัญหามีเล่นสบายเพลินๆเลยครับThis enemy has a tough exterior. Use a diving attack to stop it in its tracks. ตอนแรกผมก็งงๆอยู่นะเกมนี้เล่นยังไงแต่ก็เล่นไปเล่นมาเริ่มติดว่ะเพลินดีคือมันเข้าเกมมามันก็เข้ากับจอยเราได้เลยพอดีครับมันก็เลยแบบไม่มีความยุ่งยากอะไรมันก็เลยสนุกนะDolls here too. You'll need to take them out to proceed. Oh. มานาหมดตัวนี้อึดจังวะโอเค
คครับเป็นไงครับก็เล่นลื่นๆเลยนะครับสบายสบายถ้าใครสนใจจะซื้ออุปกรณ์ครับก็สนับสนุนกันได้ครับที่โพสต์เลยครับสินค้าอยู่ที่โพสต์แล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทดสอบเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้โอเคนะครับก็จบการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับก็เห็นครับเล่นได้เรื่อยๆเลยสบายๆนะครับลื่นมากๆนะครับนี่มีกระตุกไม่มีแหลกไม่มีสะดุดอะไรทั้งนั้นนะครับเฟรมเรทวิ่งที่50 45 50นิ่งๆตลอดโอเคครับผม